งเรียนของเด็กหญิงอายุ14ปีที่ฆ่าตัวตายในจังหวัดพัทลุงวันนี้เปิดเรียนท่ามกลางความสูญเสียนะคะแต่ว่าการเสียชีวิตของเด็กนักเรียนชั้นม.3คนนี้นำไปสู่ข้อเรียกร้องของเพื่อนนักเรียนในวัยเดียวกันว่าอยากจะเห็นโรงเรียนมีระบบขึ้นมารองรับนักเรียนที่ประสบปัญหาทั้งเรื่องครอบครัวและการเงินขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงกับนักเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทั้งหมดนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนไม่คิดไม่ฝันผอ.ในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะคะก็เสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็พยายามทำความเข้าใจสื่อสารนะคะคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะทั้งที่ครูทุกคนนะคะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะดูแลช่วยเหลือลูกๆนักเรียนทุกคนนี่เป็นบางช่วงบางตอนที่ผอ.ทำความเข้าใจกับนักเรียนนะคะหลังจากครูและนักเรียนกว่า1,000คนมาร่วมยืนไว้อาลัยวันนี้ไม่มีนักเรียนชั้นม.3ชั้นปีเดียวกับผู้เสียชีวิตมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบสลับกันเรียนซึ่งผอ.ยังขอความร่วมมือให้นักเรียนที่มีปัญหามาปรึกษาครูและขอให้ครูนั้นใส่ใจนักเรียนและรอบคอบมากขึ้นค่ะกำลังใจเพราะว่าไม่นานถ้าเป็นแบบนี้คือเราจะไม่มีคนจะมาให้เรียนจะไม่มีคนดูแลเด็กตรงนี้คือเป็นห่วงช่วงหนึ่งครับก็มีภาพแบบนี้ครับผอ.ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับคณะครูถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการดำเนินการนับจากนี้ส่วนเรื่องของการตรวจสอบมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3ชุดเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับอีกด้านนึงครับทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งเธอเชื่อว่าสาเหตุที่เพื่อนฆ่าตัวตายเพราะถูกบีบคั้นหลายเรื่องทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็คำพูดของครูที่ให้ไปหาที่เรียนใหม่ซึ่งมองว่าโรงเรียนควรจะมีระบบในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินที่ดีกว่านี้ครับพยายามแบบช่วยเหลือตัวเองมานานแล้วค่ะแบบทั้งพยายามหาทุนเรียนทั้งแบบให้เพื่อนช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้แล้วค่ะในฐานะที่หนูเป็นเพื่อนสนิทหนูมองเรื่องนี้ยังไงคะลูกหรือว่าอันนี้จริงถ้าสมมติครูพยายามช่วยเหลือเขาให้เต็มที่กว่านี้ถ้าครอบครัวเขาใส่ใจเขากว่านี้เขาคงยังอยู่ค่ะเพื่อนบางคนบอกว่าปกติผู้เสียชีวิตเป็นคนน่ารักนิสัยดีเรียนเก่งแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ในโรงเรียนก็เลยอยากให้ครูแล้วก็โรงเรียนแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้แทนที่จะพูดถึงปัญหาของผู้เสียชีวิตแล้วก็ควรยอมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นครับข้อมูลในขณะนี้พบว่าผู้เสียชีวิตประสบปัญหา2ด้านนะคะด้านหนึ่งคุณแม่อยากให้ย้ายโรงเรียนเดิมเรียนอยู่ที่จังหวัดพัทลุงแม่อยากให้ย้ายมาเรียนที่อำเภอหาดใหญ่เพราะว่าครอบครัวอยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะถ้าจะเข้าโรงเรียนเดิมก็อาจจะต้องเช่าหอพักซึ่งนั่นทำให้มีค่าใช้จ่ายตามมาในแต่ละเดือนนะคะอีกด้านหนึ่งคุณครูก็แนะนำว่าผู้เสียชีวิตยังเป็นเยาวชนการจะมาเช่าบ้านพักโดยไม่มีผู้ปกครองนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะซึ่งครูก็ได้ประสานไปยังบ้านพักเด็กให้ถ้าจะอยู่ก็จะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องอาหารการกินการเดินทางแต่ถ้าไปอยู่บ้านพักเด็กผู้ปกครองต้องเซ็นยินยอมแน่นอนตามกฎหมายเป็นแบบนั้นแต่เด็กอาจจะมองว่าเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้กับเด็กค่ะกรณีนี้แม้ว่าเด็กจะต้องเผชิญแรงกดดันทั้งสองด้านนะครับแต่ในมุมนักวิชาการด้านการศึกษาเนี่ยมองว่าสุดท้ายแล้วบ้านทั้งสองหลังก็คือครอบครัวและโรงเรียนก็ต้องเป็นผู้ช่วยกันประคับประคองชีวิตของเด็กคนหนึ่งอยู่ดีครับโดยเฉพาะกรณีที่ถ้าเด็กพึ่งพาที่บ้านไม่ได้โรงเรียนก็ต้องเป็นบ้านหลังที่สองต้องใช้วิธีการสื่อสารเชิงบวกให้เด็กเปิดใจรับการช่วยเหลือไม่ใช่การผลักภาระให้กับเด็กครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าบ้านบางบ้านก็ไม่ใช่เป็นที่พูดคุยกันได้นะ
การที่พูดคุยกันก็ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องผลักภาระกลับไปที่เด็กแต่ดีไม่ดีคุณครูอาจจะลงไปเยี่ยมบ้านก็ได้สมมุติว่าครูใจเปิดแล้วฟังความรู้สึกเด็กจะเป็นคนตัดสินใจเองเนี่ยว่าใครคือผู้ที่เขารู้สึกอบอุ่นรักอบอุ่นและไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยหากคุณครูใช้วิธีการแบบนี้ปุ๊บแล้วให้เด็กเนี่ยเป็นคนเลือกเองเลยว่าเอ๊ะเขามีใครผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ในหัวใจของเขาที่เด็กคนนี้เองรักอบอุ่นไว้วางใจและปลอดภัยเนี่ยถ้าคุยอยู่บนฐานในลักษณะนี้เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นครับส่วนการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะคุณหมอมีข้อเสนออยู่3ข้อค่ะ1จะต้องมีพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือครูแล้วครูคนนี้ต้องมีเคมีที่ตรงกับเด็กด้วยนะคะจะเป็นพื้นที่ให้เด็กสามารถปรึกษาได้โดยตรงแบบเปิดใจเป็นเซฟตี้โซน2ต้องมีพี่เลี้ยงในชุมชนคือโรงเรียนต้องไปจับมือกับผู้นำหรือจิตอาสาในชุมชนที่จะช่วยเป็นครอบครัวจำลองหมายความว่าถ้ามีบางเรื่องที่พูดกับพ่อแม่ไม่ได้ก็จะไปหาพี่เลี้ยงคนนี้ค่ะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ในชุมชนคนที่เด็กไว้ใจและดูแลเด็กที่มีสัญญาณว่ามีปัญหาและ3ขอให้ใช้พื้นที่โฮมรูมค่ะเป็นพื้นที่รับฟังเด็กมากกว่าให้ครูไปพูดกับเด็กอย่างน้อยๆก็จะได้เป็นพื้นที่เป็นช่วงเวลาที่สังเกตเด็กได้ว่าคนไหนเริ่มที่จะมีปัญหานะคะส่วนการแก้ไขปัญหาจากระดับนโยบายนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่านอกเหนือจากการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วควรจะเพิ่มการแนะแนวต้องแนะแนวทั้งอาชีพแล้วก็ครอบครัวค่ะที่ผ่านมามีการแนะแนวกันอยู่แล้วแต่ควรจะทำให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนเด็กอาจจะมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นรัฐมนตรีก็มองว่าครูควรจะทำงานใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ